เมื่อตอนที่เรารีวิว Xiaomi 12T ซีรีส์ไปนะครับหลายคนก็แอบคอมเมนต์มาว่าทำไมข้อมูลรายละเอียดของตัว Xiaomi 12T ตัวหลักเนี่ยมันน้อยจังไปโฟกัสตัว 12T Pro มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับกับรีวิวโฟกัสเจาะเฉพาะ Xiaomi 12T ที่มาพร้อมกับชิปตัวท็อปอย่าง MediaTek Dimensity 8100 Ultra ที่เขาว่ารอบนี้ครับ MediaTek กับ Xiaomi เนี่ยมีการจับมือกันคัสตอมหรือว่าพัฒนาชิปเซตมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะจะได้รู้กันไปเลยนะครับว่างานนี้ด้วยค่าตัวถูกกว่าเนี่ยมันคุ้มค่ามากกว่าหรือเปล่าถ้าพูดถึงสเปคของ Xiaomi 12T นะครับต้องบอกว่าทั้งเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่นำมาใช้เนี่ยก็คือระดับแฟลกชิปครับเรือธงไม่แพ้ตัวโปรไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่ดีไซน์คล้ายกันนะครับผมหน้าจอก็ใช้เป็น AMOLED นะครับ120 Hz ตัวกล้องหลักก็เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์และระบบชาร์จไวก็เป็นไฮเปอร์ชาร์จ120 วัตต์เหมือนกันส่วนความแรงที่หลายคนสนใจและอยากให้เราโฟกัสมากขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวของชิปเซต MediaTek 8100 Ultra ครับว่าปรับจูนมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับตัวชิปประสิทธิภาพแรงแค่ไหนทั้งเรื่องของการใช้งานและการเล่นเกมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทดสอบให้ก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกโหดๆนะครับ Genshin Impact Diablo Immortal นะครับที่ต้องการการเรนเดอร์แบบต่อเนื่องเพราะเป็น MMO นะครับมีคนอื่นเข้ามาจอยด้วยตลอดเวลาเรื่องของปิงไทม์ก็ต้องดีนะครับหรือพวกเกมแนว FPS นะครับที่กราฟิกโหดๆ Apex Legends นะครับผมอันนี้ก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับเพราะว่าตัวชิปเซต GPU นั้นมันเหลือๆอยู่แล้วด้วยสเปคนะครับรวมถึงพวกเกมฮิตในบ้านเรานะครับอย่าง ROV แล้วก็ PUBG นี่เขาทดสอบให้ดูด้วยครับYou're in for a little shock. Hit, hit, you. Share my knowledge. You're toast. Race you. Surrender and be gentle. Hit. Come on.Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Onslaught. Double kill. Don't they? Triple kill. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill. เรียกว่านอกจากเรื่องของกราฟิกที่สามารถเปิดระดับสูงได้นะครับเฟรมเรทก็ลื่นไหลนะครับส่วนทัชสกรีนก็ตอบสนองได้ไวนะครับไม่มีจังหวะที่มันทัชเพี้ยนหรือเด้งเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการโหลดเกมครับก็ทำได้เร็วด้วยเพราะว่าเรื่องของชิปเซตหน่วยความจำแรมรอมก็เป็นระดับแฟลกชิปครับเราจะเปิดเข้าเกมไหนก็โหลดได้ไวครับแรมที่เหลือเยอะทำให้สามารถสลับไปมาระหว่างเกมโดยไม่ต้องโหลดใหม่ได้ซึ่งตัวชิปเซตนะครับ Dimensity 8100 Ultra เนี่ยเขามาพร้อมกับ CPU Octa Core ที่มี Clock Speed สูงถึง 2.8 GHz แล้วก็ GPU นะครับ ARM Mali G610M6ซึ่งผลิตบนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนะครับแล้วก็มีการใช้ AI มาเสริมในเรื่องของการประมวลผลคำนวณเรื่องของประสิทธิภาพ CPU workload ในการทำงานนะครับเพื่อช่วยควบคุมนะครับให้เฟรมเรทนั้นลื่นไหลระหว่างการเล่นนะครับผมรวมถึงตัวชิปรุ่นนี้นะครับยังมีการทดสอบมาแล้วว่าใช้พลังงานน้อยกว่าอุณหภูมิก็ต่ำกว่าได้เห็นการเล่นเกมไปแล้วนะครับผมคราวนี้ต้องมาดูเรื่องของ Benchmark กันบ้างตัวคะแนน Geekbench นะครับที่ทดสอบออกมาแล้วสูงกว่าชิปเซตในระดับเดียวกันครับอย่าง Snapdragon 888 หรือว่า Snapdragon 870 อยู่ราวๆ 10% ด้านกราฟิกในการทดสอบ GPU อย่าง GFX Bench นะครับก็คะแนนออกมาดีกว่าด้วยโดยในสื่อต่างประเทศอย่าง Android Police นะครับแล้วก็ Digital Trends นะครับก็มองว่าตัวของ Dimensity 8100 Ultra เนี่ยอาจจะไม่ใช่ชิปตัวท็อปสุดของตระกูลนะครับแต่ก็พร้อมฟาดฟันกับพวกชิปในรุ่นใกล้เคียงกันก็คือเทียบกับเป็นรุ่นแฟลกชิปรองลงมานั่นก็คือพวก Snapdragon 888 แล้วก็ 870 นะครับและตอนนี้ก็จะบอกว่าเทรนด์ของพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เหมือนกับจะเอาชิปในตระกูลแฟลกชิปที่อาจจะมีการเปิดตัวและใช้งานในปีก่อนหน้านะครับนำกลับมาใช้ใหม่แต่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมก็ยังถือว่าสูงกว่าชิปในกลุ่ม mid-range อยู่ดีเกมที่ภาพสวยๆกราฟิกโหดๆนะครับก็ต้องพึ่งพาตัวหน้าจอนะครับที่มีการแสดงผลสีสันสวยงามซึ่งหน้าจอของ Xiaomi 12T นะครับก็เป็น Crystal Glass Amoled นะครับโดยความละเอียดสูงสุดก็อยู่ที่ 1220p สามารถแสดงสีสันได้มากถึง 68,000 ล้านสีแถมเรื่องของระบบเสียงครับก็ยังกระหึ่มแล้วก็ได้มิติรวมถึงเรื่องของรายละเอียดเสียงด้วยกับลำโพงคู่สเตอริโอที่มาพร้อมกับระบบ Dolby Atmos นี่ครับจะเล่นเกมหรือจะเปิดดูพวกหนังสตรีมมิ่งนะครับมิติของเสียงก็ถือว่ามาแน่นมากครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงย่านโทนต่ำนะครับในภาพยนตร์ก็จะมีทั้งเรื่องของพวกระเบิดลูกกระสุนอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าจัดเต็มส่วนของตัวชิป AI นะครับหรือว่า APU 580 อันนี้ก็ถือว่าเป็นชิป AI เจเนอเรชันที่ 5 ของทาง MediaTek แล้วและถูกนำมาใช้งานร่วมกับการถ่ายภาพนะครับทำงานร่วมกับ Engine นะครับ ImagiQ 780 ซึ่งช่วยในการประมวลผลทั้งการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะครับการเลือกซีนให้เหมาะสมการปรับเรื่องของ brightness contrast แล้วก็โทนสีการเติมโทนต่างๆเข้าไประหว่างการใช้งานแบบ real time นะครับจะเห็นว่าเวลาหยิบกล้องขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เปิด AI หลังจากนั้นยกขึ้นมาครับซีนถ่ายภาพเป็นแบบไหนตัว AI จะมีการปรับโดยอัตโนมัติครับแล้วก็ปรับเรื่องของโทนสีให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆครับอย่างเช่นถ่ายท้องฟ้าก็จะมีการเติมสีฟ้าเข้าไปให้มันดูสว่างสดใสมากขึ้นถ่ายอาหารก็จะมีการเติมสีเหลืองให้มันดูน่ากินนะครับซึ่งตัว AI มันทำงานแบบ Real Time นะครับทำให้เราสามารถจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพตั้งแต่อยู่บนหน้าจอก่อนจะกดชัตเตอร์ถ่ายเลยโดยชุดกล้องหลังของ Xiaomi 12T นะครับก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลนะครับสามารถเลือกถ่ายภาพแบบรวมพิกเซลให้มีความสว่างความคมชัดมากขึ้นหรือจะถ่ายภาพแบบเต็ม108ล้านพิกเซลก็ได้ตีบวกนะครับด้วยส่วนของตัวกล้องอัลตร้าไวด์แล้วก็มาโครนะครับเพิ่มมิติในการถ่ายภาพให้หลากหลายมากขึ้นซึ่งฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ในโหมดกล้องก็ยังจัดเต็มเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่ายบล็อกพวกวิดีโอสั้นนะครับผมแล้วก็พวกวิดีโอที่เคลื่อนไหวเร็วหรือว่าไฮเปอร์แลปส์แล้วก็พวกเล่นเอฟเฟกต์ภาพยนตร์โหมดเปิดรูรับแสงนาน exposure อันนี้ก็เรียกใช้งานได้แล้วก็มีพรีเซตให้อยู่แล้วไม่ต้องมาปรับตั้งค่าเองไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฝูงชนแสงไฟนีออนหรือว่าตอนกลางคืนและจุดหนึ่งที่ AI ของตัวชิป Dimensity 8100 Ultra ทำได้ดีนะครับก็คือทั้งโหมดการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอเวลากลางคืนนะครับที่สามารถจะเก็บแสงได้มากทำให้ภาพกลางคืนหรือวิดีโอกลางคืนนั้นมีความสว่างมากขึ้นด้วย ส่วนวิดีโอกล้องหลังครับ 4K 30 เฟรมตัวนี้เปิด HDR ได้ด้วยนะครับนี่ครับเกินความเร็วสูงสุดที่ถ่ายได้กับตัวของ Xiaomi 12T นะครับตัวนี้มีปุ่มน้องเต็มเลยเดี๋ยวลองซูมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสไลเดอร์ซูมด้านข้างนะครับก็พอจะซูมได้ครับแต่ก็เป็นลักษณะของดิจิตอลซูมนะครับถือว่าสมมุติใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้ผลักตัวซูมไปที่ความเร็วมากนักนะครับนะครับซูมเข้าซูมออกครับกล้องหน้า Xiaomi 12T นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราเปิด HDR ไปด้วยนะครับก็จะได้ความละเอียดที่ 1080 30 เฟรมนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนว่าภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองมาอีกทีหนึ่งที่เราเป็นไม่ได้เปิด HDR แต่ได้เป็น60 เฟรมมาเผื่อจะลองเช็คดูว่าเพื่อต้องการถ่ายแบบ Dynamic Range จริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างมันเห็นชัดหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ผมลองดูจากที่เห็นในหน้าวิดีโอตอนนี้คือด้านหลังตรงข้ามแม่นะตรงข้ามบึงตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นตัวของบ้านชัดเจนนะครับนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวลองมาสลับเป็นที่60 เฟรมดูแล้วก็ปิด HDR ไว้ครับตอนนี้เป็นแบบ60 เฟรมนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้มีการเปิดตัว HDR นะครับถ้าเราลองเดินกลับมาที่มุมช่วงเดิมครับลองเช็คดูส่วนที่เขาเริ่มเข้าแบบตรงนี้แสงจะน้อยหน่อยหนึ่งนะครับข้างหลังก็จะเห็นนะครับว่าส่วนของน้ำในบึงมันก็จะแบบสีโอเวอร์ไปแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่าก็จะโฟกัสที่หน้าผมใช่ไหมตามซอฟต์แวร์ของตัวกล้องนะครับแล้วก็ลองเช็คดูตัวบ้านด้านหลังนะครับก็จะมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับกับตัวตะกี้ที่เปิด HDR ไว้นะครับนี่ครับเปรียบเทียบกันที่วิดีโอกล้องหน้าของ Xiaomi 12T นะครับทั้งตัวของ 1080 30 HDR แล้วก็ 1080 60ที่ไม่สามารถจะเปิด HDR ได้นะครับตัวแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับผมถ้าเกิดเราไม่เล่นเกมเนี่ยยังไงก็สามารถอยู่ได้เกือบ2วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนแบบอารมณ์แบบว่าอยากจัดหนักๆหน่อยนะครับมีเล่นเกมต่อเนื่องลงแรงกันไปนะครับขอให้คุณมีเวลาในการชาร์จกับระบบไฮเปอร์ชาร์จ 120 วัตต์นะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้แบตเตอรี่กลับมาเต็ม 100% แล้วเรียกว่าปีนี้นะครับทาง MediaTek เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาชิปเซตนะครับทั้งในกลุ่ม Mid-range มาถึงกลุ่ม Flagship นะครับทำให้ในปีนี้นะครับสามารถเอาชิปตระกูล Dimensity นะครับมาใช้กับบรรดาสมาร์ทโฟนในกลุ่มท็อปหลายรุ่นได้แถมประสิทธิภาพก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ลองใช้งานตัวชิป Dimensity ในกลุ่ม 8000 ซีรีส์นะครับก็น่าจะชื่นชอบกันทั้งเรื่องของความเร็วแรงแล้วก็อุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมว่าในปีหน้านะครับนอกจากสงครามในฝั่งของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนนะครับแต่ละค่ายที่จะผลักดันเอาตัวแฟลกชิปรุ่นท็อปมาฟาดฟันกันทั้งเรื่องของสเปคกล้องแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะครับในฝั่งของผู้พัฒนาชิปเซ็ตก็น่าจะเดือดไม่แพ้กันนะครับส่วนราคาของ Xiaomi 12T นะครับตอนนี้ก็ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับวางจำหน่ายในรุ่น RAM 8 ROM 256นะครับอยู่ที่ 17,990 บาทเผื่อใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองจับเครื่องจริงไปลองเล่นดูได้นะครับตามหน้าช็อปก็มีเครื่องวางแล้วนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับใครต้องการมือถือระดับเรือธงนะครับรองรับ 5G ชิปเร็วแรงครับเล่นเกมลื่นในราคาที่ไม่เกิน 20,000 บาทครับส่วนใครที่มีคำถามอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้อย่างวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานดอยแซนขอลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ